สวัสดีครับพวกก็ผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วครับทิปที่ผมนั้นได้พูดถึงเอก่อนทั้งสิบสองคนนั่นเองครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเจาะลึกหนึ่งในเอก่อนนะครับที่น่าจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้นะครับหรืออาจจะอันไกลก็ไม่รู้นะถ้าเกิดลุงจอร์จแกรีบเขียนหนังสือหน่อยนะครับอ่ะซึ่งเอก่อนคนนี้นะครับก็คือเอกอนบุตรแห่งเรกา ลูกชายคนแรกนะครับของเลกาทาเกะเี่เลยลูกชายนะลูกชายซึ่งเขาคนนี้นะครับในบทบาทในซีรีส์เนี่ยเราคือคือเราจะไม่เห็นเขาแล้วครับก็คือเขานั้นได้ตายไปแล้วตั้แต่ยังเป็นวัยทารกอยู่นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในบทบาทของอ่านังสือนะครับตัวละครนี้ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่มีชีวิตอยู่นี่มันเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าพอเนี่ยเรก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังก็ได้เลยครับ ซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นลูกคนที่สองนะครับของเจ้าชายเลกาทาแกเรียนพี่ชายของเรนิสทาแกเรียนนั่นเองครับผมเอเรียมาเทลเขานะครับก็เป็นลูกคนที่สองครับลูกคนแรกเป็นผู้หญิงนะครับที่มีชื่อว่าเรนิสทาแกเรียนซึ่งเขาคนนี้นะครับในยามที่เจ้าหญิงเอเรียนะครับรู้ว่าตัวเองนั้นตั้งคันมีดาวหางจากทางเหนือนะครับพุ่งมาเหนือน่านฟ้าคิงแลนดิ้งนั่นเองซึ่งในขณะที่ดาวหางพุ่งลงมาเหนือคิงแลนดิ้งนี่เองเบสเตอร์เอมอนนะครับก็ได้ทําการทํานายว่า ดาวหางนั้นคือดาวตกเลือดและเขาคนนี้จะเป็นเจ้าชายแห่งพันธสัญญาซึ่งเราการครับก็ได้ตั้งชื่อเขาตามบรรพบุรุษของเขานั่วก็คือเอกอนนั่นเองซึ่งในขณะที่เอกอนนั้นยังเป็นไวทารุปอยู่นะครับก็ได้เป็นช่วงการกรบฏของโรเบิร์ตพอดีนะซึ่งกษัตริย์แอริชที่2นะครับปู่ของเอกอนนั้นได้จับเอเลีย เลนิสพี่สาวของเขาแล้วก็เขานั้นเป็นตัวประกันเพื่อให้เจ้าชายลูวินมาเทลนั้นตัดสินใจที่ยืนอยู่ข้างคิงแลนดิ้งลูวินนะครับเข้าบัญชาการทาหารดอนิชกว่าหมื่นคนและก็ได้เสียชีวิตในการสู้รบนะครับเช่นเดียวกับเลกาพ่อของเอกอนและมีคํากล่าวว่าชาวดอนิชนั้นตั้งใจที่จะทรยศลูวินตั้งแต่แ,ตแรกอยู่แล้วซึ่งหลังจากที่เลกานะครับได้ตายลงกษัตริย์แอริชที่2นั้นก็ได้ได้ส่งลูกชายของเขาวิเซลิสและก็เมียของเขาไปยังดรา้อนสโตน แต่ว่าภรรยาของเลกาอย่างเอเลียเลนิสลูกสาวของเลกาแล้วก็เอกอนลูกชายของเลกานั้นยังอยู่ที่คิงแลนดิ้งเพราะว่ากษัตริย์แอริชที่2นั้นให้พวกเขานั้นเป็นตัวประกันเพื่อให้ไว้ใจว่าตระกูลมาเทลนั้นยังพักดีต่อเขาอยู่ซึ่งหลังจากที่เจมี่แลนนิสเตอร์นะครับได้ทําการสังหารกษัตริย์แอริชที่2แล้วทางเซอร์เกโกอนนะก็ได้บุกเข้าไปยังที่พำนักของเอเลียและได้ทาการสังหาร เลนิสเอกอนและพยะและก็ข่มขืนเอเลียก่อนที่จะสังหารเธอทิ้งไทยซึ่งต่อมาไทวินแลนนิสเตอร์ก็ได้มอบศพของเอเลียแล้วลุกๆเป็นบรรณาการแก่โรเบิร์ตในการขึ้นสู่บัลลังก์ซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้หลอดเอ็ดดัตส์นั้นมีความผิดใจกันกันกบโรเบิร์ตเพราะว่าหลอดเอ็ดดัตนั้นไม่อยากสังหารเหล่าเด็กๆแต่ว่าผิดกับผิดกับโรเบิร์ตที่ต้องการที่จะสังหารทาเกเรียนทุกคน อย่างไรก็ดีคันทีวาลิชนั้นแอบสับเปลี่ยนเจ้าชายเอกอนกับลูกของคนฟอกหนังเนื่องจากว่าแม่ของเขานนั้นเสียชีวิตตั้งแต่การคลอดบุตรทางครอบครัวนั้นจึงยกลูกชายให้กับทางลอร์ดวาลิชแลกกับ y วายหจอกซึ่งวาลิชนั้นได้แอบสับเปลี่ยนลูกของคนฟอกหนังกับเจ้าชายเอกอน และให้เอก้อนตัวจริงนั้นข้ามทะเลแคบไปซึ่งวาริชนั้นก็ได้ส่งมอบเอก้อนให้แกอิวิดิโดโมปาติสอิวิดิโอนั้นก็ได้ส่งต่อเอกอนให้กับหลอดจอนคอลลิงตันซึ่งหลอดจอนคอลลิงตันนะครับเป็นเพื่อนสนิทของเลกานั่นเองก่อนที่เขานั้นจะโดนในประเทศออกจากคิงแลนดิ้งซึ่งเขานะครับหลังจากที่โดนในประเทศออกจากคิงแลนดิ้งได้นั้นกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของเดอะโกลเด้นคอมพานีและได้สร้างผลงานไว้มากมายแต่เมื่อเขารู้ว่าลูกชายของเลกาเพื่อนของเขานั้น กงจะถูกส่งมอบมาให้กับเขาเขาวางแผนที่จะออกจากกลุ่มโกลเด้นคอมพานีโดยการแกล้งตายโดยจัดฉากว่าเขานั้นลักลอบผลสมบัติของเดอะโกลเด้นคอมพานีและทาให้เขานั้นถูกสังหารและหลังจากนั้นหลอดจอห์นคอลิตตันนะครับก็ได้รับเลี้ยงเอกอนกลายเป็นพ่อบุญธรรมของเขาหลอดจอห์นคอลิตตันนะครับได้แฝงตัวในนามเดอะกริฟแล้วก็ให้ลูกบุญธรรมของเขาเอกอนนั้นใช้นามแฝงว่าเดอะยังกริฟซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนั้นได้ย้อมผมเป็นสีน้าเงินเพื่อที่จะปลอมตัวต่อมาในหนังสือภาคที่5 The Dance of d r a g o n ลอดจอห์นคอลลิงตันและเอก้นั้นได้นัดพบกับเหล่าพันธมิตรนั้นเรือชายเมดซึ่งที่นี่ก็ได้มีทีเรียนแดนนิสเตอร์มาด้วยซึ่งพวกเขานั้นวางแผนที่จะให้เอก้นนั้นแต่งงานกับป้าของตัวเองเดนนิสทาแกเรีย hmm. นซึ่งเอกอนะครับมีอายุมากกว่าเดนนิสหนึ่งปีนะแต่ว่าแผนนี้น,นะครับก็ได้ถูกล้มเลิกไปก็เพราะว่าก็เพราะว่าการแต่งงานของพวกเขาสองคนนี้มันก็ไม่ได้ช่วยทําให้สิทธิ์ในการสืบทอดบัลลังก์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดซึ่งทีเรียนนะครับก็ได้แนะนําให้กลุ่มของเอกอนนั้น มุ่งหน้าไปทางเวสเ์ทรอสแทนที่จะไปทางตะวันออกเหมือนกับเดดาริสและทีเรียนนะครับก็ยังแนะนําให้กับพวกของเอกอนั้นที่ทําการโจมตีในขณนะที่สภาของกษัตริย์ทอมบินนั้นยังอ่อนแอเพราะว่าติดศึกสงครามห้ากษัตริย์อยู่ หลังจากนั้นนะครับหลอดจอห์นคอนลิงตันนะครับได้มุ่งหน้าไปยังค่ายของเดอะโกลเด้นคอมพานีอดีตพักพวกของเขาซึ่งจอห์นคอนลิงตันนะครับก็ได้แนะนําเจ้าชายเอกกนนะครับถ้าหากเขาได้เป็นกษัตริย์แล้วก็เขาก็จะกลายเป็นเอกอนลำดับที่6พอดีซึ่งก็ยังแนะนําอีกว่าตอนนี้นั้นพวกเขาได้เป็นพันธมิตรกับเรเดิสทาร์แกเรียนแล้วถ้าหากว่าเดอะโกลเด้นคอมพานีเข้าร่วมแล้วก็จะเป็นโอกาสดีที่เราจะล้มกริย์ทอมมินซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็ได้สนับสนุนแผนการนี้ ึ่งเอกกนนะครับก็ได้ลงจอดที่สตอ r m มแลนด์นะได้ทาการยึดสตอมเอ็นได้ซึ่งเขานะครับก็ได้ประกาศตัวเองว่าเขานั้นคือเอกอนที่6ลูกชายของเลกาและเมื่อข่าวนี้นะครับลอยเข้าไปถึงหูกษัตริย์ทอมินนะครับทางกษัตริย์แล้วเหล่าสภานะครับก็ได้อ้างว่าเอกอนคนนี้นั้นคือผู้เสแสร้งเอกอนตัวจริงนั้นน่าจะตายไปแล้วอย่างไรก็ตามเซอร์เควานแลนนิสเตอร์นะครับได้พูดต่อสภาบอกว่าก่อนหน้านี้นั้นหลอดจอนคอลลิงตันนั้นได้มาถามที่สภาว่าแท้จริงแล้ว เอก้อนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่โดยทารกที่เซอร์เกกอน,นั้นได้ฆ่าไม่สามารถจดจําใบหน้าได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็อาจจะโดนแกงหม้อใหญ่กันแบบเต็มๆกันเลยนะครับสำหรับนักอ่านทั้งหลายนะเพราะว่าย้อนกลับไปนะครับหลังจากที่ลุงมาตินนะครับได้ทำการเขียน The Dance of Dragon จบแล้วเนี่ลุงแกก็ได้ทำการเขียน The Wind of Winter นะครับแล้วก็ได้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนนะของนิยาย ช่วงแรกๆนะครับของ The Wind Winter นี่ให้เรานักอ่านนั้นได้อ่านกันนะว่าเนื้อหานั้นมันเป็นอย่างไรนั่นเองครับผมซึ่งนิยายในช่วงแรกนะครับมันก็จะมีะฉากที่เกี่ยวกับเอก้อนด้วยนะโดยที่อาริแอนมาเทลนะครับและก็เซอร์เดมอนแซนนี่ได้ถูกส่งมานะครับจากกษัตริย์โดรัน มาเทลนะให้มาสืบดูว่าเอกอนที่มาแอบอ้างว่าเป็นเอกอนบุตรชายของเลกาเนี่ยเป็นเอกอนตัวจริงหรือไม่ซึ่งก็มีอยู่ประโยคหนึ่งนะครับที่เอลิแอนนั้นได้พูดคุยกับเซอร์เดมอนนะครับเอลิแอนนั้นก็ได้ถามเดมอนไปว่าว่าเจ้าชายเอกอนคนที่มาแอบอ้างนี่เป็นเจ้าชายเอกอนตัวจริงหรือเปล่าซึ่งเดมอนนะครับก็ได้บอกไปว่านี่น่าจะเป็นเอกอนตัวปลอมและนี่ก็น่าจะเป็นอุบายของหลอดจอคอนนิตันที่ต้องการจะได้รับเสียงสนับสนุนอย่างไรก็ตามครับเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเอกอน คนนี้นั้นเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมถ้าหาใครคิดว่าเป็นตัวจริงก็บอกมานะครับหาใครคิดว่าเป็นตัวปลอมก็คิดว่าเป็นตัวปลอมนั่นแหละครับส่วนผมนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวปลอมนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวไอ้ที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีหลอดวาลิสทาการสับเปลี่ยนเด็กอะไรพวกนี้นะ่ะแท้จริงแล้วมาเป็นคําบอกเล่านะมันเป็นคําบอกเล่าไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ